มาพบกันอีกครั้งในเนื้อหาของวิชาค .102 วันนี้ลุงคิดคนเก่งจะพาไปรู้จักกับคำว่าอัตราและอัตราส่วนติดตามชมนะครับและหลานครับวันหนึ่งลุงคิดงูเงียตื่นขึ้นมาก็ตรงเข้าครัวเปิดฝาชีดูปรากฏว่าพบซาลาเปา3ลูกกับขนมจีบอีก4ลูกและหลานทราบไหมครับว่าถ้าลุงคิดต้องการเปรียบเทียบจำนวนซาลาเปาและขนมจีบลุงคิดจะกล่าวว่าอย่างไรครับลุงคิดก็จะกล่าวว่าอัตราส่วนของจำนวนซาลาเปาต่อจำนวนขนมจีบเป็น3ต่อ4หรืออัตราส่วนของขนมจีบต่อจำนวนซาลาเปาเป็น4ต่อ3และลุงคิดก็จะเขียนแทนอัตราส่วน3ต่อ4ด้วยอย่างนี้นะครับและเขียนแทน4ต่อ3อย่างนี้ครับหลานสงสัยไหมครับว่าสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอย่างไรเอาละครับฟังให้ดีนะครับถ้าเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ให้อ่านว่า A ต่อ B ครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์นี้ก็อ่านว่า3ต่อ4และสัญลักษณ์นี้ก็อ่านว่า4ต่อ3ครับและหลานลองสังเกตนิดหนึ่งนะครับแล้วจะพบว่าอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนประกอบด้วยจำนวนตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปแต่ละจำนวนอาจเป็นจำนวนสิ่งของความยาวความสูงหรืออื่นๆที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้และหลานลองสังเกตแล้วนับจำนวนปลาในตู้นะครับปลาสีทองนี้เรียกว่าปลาทองปลาตัวแบนๆนี้เรียกว่าปลาเทวดาและปลาตัวเล็กๆนี้เรียกกันว่าปลาหางนกยูงครับนับจำนวนเรียบร้อยแล้วหลานลองเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบดังรายการต่อไปนี้ครับข้อ1จำนวนปลาทองต่อจำนวนปลาเทวดาข้อ2จำนวนปลาเทวดาต่อจำนวนปลาหางนกยูงข้อ3จำนวนปลาหางนกยูงต่อจำนวนปลาทองข้อ4จำนวนปลาเทวดาต่อจำนวนปลาทองข้อ5จำนวนปลาทองต่อจำนวนปลาเทวดา
ต่อจำนวนปลาหางนกยูงลองดูสิครับว่าลุงคิดกับหลานๆเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบได้ตรงกันไหมข้อ1จำนวนปลาทองต่อจำนวนปลาเทวดาเป็น5ต่อ8ข้อ2จำนวนปลาเทวดาต่อจำนวนปลาหางนกยูงเป็น8ต่อ7ข้อ3จำนวนปลาหางนกยูงต่อจำนวนปลาทองเป็น7ต่อ5ข้อ4จำนวนปลาเทวดาต่อจำนวนปลาทองเป็น8ต่อ5ข้อ5จำนวนปลาทองต่อจำนวนปลาเทวดาต่อจำนวนปลาหางนกยูงเป็น5ต่อ8ต่อ7และหลานทราบไหมครับว่าตำแหน่งของจำนวนในแต่ละอัตราส่วนมีความสำคัญกล่าวคืออัตราส่วน5ต่อ8ไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกับ8ต่อ5มีความหมายไม่เหมือนกันเพราะจากอัตราส่วนของจำนวนปลาทองต่อจำนวนปลาเทวดาเป็น5ต่อ8ทำให้เราทราบว่ามีจำนวนปลาทอง5ส่วนแต่มีจำนวนปลาเทวดา8ส่วนนั่นก็คือจำนวนปลาทองน้อยกว่าปลาเทวดาในขณะที่อัตราส่วน8ต่อ5จะแสดงว่ามีจำนวนปลาทอง8ส่วนแต่มีจำนวนปลาเทวดา5ส่วนนั่นก็คือจำนวนปลาทองมากกว่าจำนวนปลาเทวดานอกจากนี้หลานๆทราบไหมครับว่าเราเรียก5ในอัตราส่วน5ต่อ8ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่1และเรียก8ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ดังนั้นในทำนองเดียวกันในอัตราส่วน A ต่อ B เรียก A ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่1เรียก B ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่2นอกจากใช้อัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบแล้วยังใช้อัตราส่วนแทนอัตราได้ด้วยลองพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับจ้อยซื้อดินสอ3แท่งราคา5บาทในห้องเรียนมีกรรไกร10อันสำหรับนักเรียน15คนเขตทางโค้งอันตรายห้ามขับรถยนต์ด้วยอัตราความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงลุงคิดจะชี้ให้หลานดูอะไรนะครับข้อความที่ว่า3แท่งราคา5บาทสิบอันสำหรับ15คนห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล่านี้เป็นข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้องกันของปริมาณสองปริมาณเรียกข้อความดังกล่าวว่าอัตราซึ่งเราสามารถเขียนอัตราส่วนแทนอัตราได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับอัตรา3แท่งราคา5บาทเขียนแทนด้วยอัตราส่วนเป็น3ต่อ5อัตรา10อันสำหรับ15คนเขียนแทนด้วยอัตราส่วนเป็น10ต่อ15อัตรา50กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เขียนแทนด้วยอัตราส่วนเป็น50ต่อ1ในชีวิตประจำวันของหลานๆบางทีก็จะพบกับอัตราและอัตราส่วนเดี๋ยวลุงคิดจะแสดงให้ดูนะครับเวลาหลานๆไปตลาดอาจจะพบกับแม่ค้าขายเงาะบอกราคา2โล25บาทซึ่งหมายถึง2กิโลกรัม25บาทเวลาหลานๆนั่งรถยนต์บางทีก็อาจจะเหลือบไปเห็นเข็มความเร็วชี้ไปที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณพ่อไปทำงานได้ค่าแรงวันละ115บาทนักเรียน4คนต่อจักรยาน2คันสูตรปรุงน้ำมะนาวของคุณแม่ระบุว่าใช้น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะน้ำตาล8ช้อนโต๊ะเกลือป่นเศษ1/4ช้อนโต๊ะน้ำสุก10ช้อนโต๊ะวิธีทำนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในถ้วยแล้วคนให้น้ำตาลละลายแบ่งใส่แก้ว 4-6 แก้วแล้วใส่น้ำแข็งทุบสำหรับวันนี้ก็ฝากให้หลานๆลองไปสังเกตอัตราและอัตราส่วนในชีวิตประจำวันดูนะครับแล้วลองจดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่าครับ